จุดเริ่มต้นของน้องนะแม่ที่ทําไมแบบว่าน้องเริ่มมาคุมน้ําตาลทั้งคนอื่นเนี่ยแม่น้องเป็นคนนึงที่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานแล้วก็มีคือว่าน้องเจาะเลือดคุณแม่แบบประมาณตอนนั้นคือแม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเนี่ยประมาณ1 ปีแล้วตอนนั้นคือน้องมาได้มาศึกษาแบบจริงจังเตื่อว่าเอ้ยจะเนี่ยจะได้ดีอุ้งก็ว่าเอ้ยมันต้องคุ้มแบบไปกินของหวานแล้วนี่กับไรแต่จริงๆแล้วในขั้นมันมีข้อยิบย่อยของมันฉะนั้นแม่ก็จะสังเกตว่าเอ้ยตอนที่ว่าแม่คุ้มของตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะได้บอกว่ามันเป็นซีซูบซีพร้อมอีเนี่ยพอมาอยู่ในการดูแลของน้องอ่ะประมาณสัก2 สัปดาห์น้องเห็นแม่น้องยังรู้สึกว่าอุ้ยเปลี่ยนไปเยอะเนาะอีเนี่ยเออขนาดว่าได้เจาะเลือดอย่างเตือนนะทั้งแรงเรื่องว่าอุ้ยคือมันดูเหมือนกับการมีสุขภาพดีอ่ะขาวขึ้นแม่จุดเริ่มต้นของน้องนะในการที่ว่าเริ่มมาคุ้มน้ำตาลหลายๆคนมาขึ้นอันดับแรกคือแม่ของตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานแล้วก็มีเวลาเจาะเลือดอ่ะประมาณรอยเช้าหกผ่องรอยเช้าชีผ่องรอยเช้าเอฟผ่องแล้วก็นี่คือแบบน้องว่าแม่มันบริการแล้วนะถ้าประมาณว่าจะอินคือน้ําตาลสะสมในเลือดของแม่นี่คือมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นเบาหวานแน่นอนเนาะเนี่ยเออแล้วตอนนั้นคืออายป้าแม่ไปเจาะน้ําตาลสะสมในเลือดมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคนเป็นเบาหวานแต่ว่าแม่น้องบ่มีอาการอย่างนี้ฉะนั้นคือถ้าคนไข้ที่เป็นจะเอียน้องก็สามารถคุ้มขึ้นได้เหมือนกันน้องคุ้มแม่น้องเต็มเต็มอ่ะ3 เดือนแม่จากที่ว่า6.6นั่นนะกลายมาเป็น5.5 5.5นี่คือแบบเกณฑ์ปกติแบบคนสุขภาพดีเลยนะเออใช้เวลา3 เดือนใช่ถูกต้องแล้วน้องเนี่ยจากที่ว่าเดิมทีน้องน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ50แล้วก็นี่พอแม่คุ้มน้ำตาลน่ะจากเดิมทีที่ว่าน้องบางทีแบบลูกหลานเขาบอกว่าบ่ซื้อข้าวต้มขนมไว้ให้แม่อันนี้ต้องเก็บบอกเลยว่าอันนั้นใครที่ชื่อลูกหลานที่ชื่อข้าวต้มขนมมาให้อีแม่น่ะอันนั้นเป็นการทำร้ายอีแม่นะเพราะว่าอย่างคือข้าวต้มขนมกับคนเขามาใครอยากกินเนาะถ้ามันมีอยู่ในบ้านก็ต้องกินแล้วค่ะเออฉันกว่าตายละลูกแค่นะเจ้าแม่บอกกินแค่ตึ้งกว่าตายละลูกนั่นน่ะสิอดอยากๆนั่นน่ะเจ้าก็แม่ก็มาสาตัวซื้อใหม่แม่จะกลัวตายละลูกน่ะเพราะว่ายังไม่ได้กินของทะเลนี่มันคือหมดจะมาทํากินที่มื้อนี้ในของทะเลกุ้งเป็นยังนะเจ้า38ไหนมาระยะตัวมาเจ้าต้องหมอระเบียนที่ว่าอันอยู่คือเป็นเลขต้องน้ําเลี้ยงกินกุ้งกินปูด้วยนี่คิดจะทํานั่นเนาะนั่นเนาะนั่นเนาะเจ้าเนาะมันมาจีใจว่าถ้าเขาบอกให้เขากินห้าเขาก็กินนิดนึงก็ได้นี่ที่ว่ามันกันนอกเหนือจากเดียวใช่ปลาแห้งซ้ำดีโปรตีนได้นักด้วยเจ้าดีเลยแม่เจ้าน่าเนาะเพราะว่าเข้าใจใส่ตัวเองไงเจ้าโอ้เจ้าใช่น้ำตาลมันนักมูเซลมะเร็งเนี่ยนะแม่มันเป็นเซลล์ที่ว่ามันต้องการไอ้มูหวานหวานหนักขึ้นอีเนี่ยเออน้องเคยฟังคุณหมอท่านนึงเปิ้นบอกว่าเดิมทีเปิ้นก็เป็นคนที่ว่าชอบกินไอ้หยังหวานหวานแล้วพอมาป้าว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยเปิ้นก็คุมอาหารจนมาเดี๋ยวนี้คือทุกอย่างในร่างกายการเลือดของเขาเนี่ยก็เป็นปกติแล้วอีเนี่ยก็เหมือนกับแม่ที่เราน้องฟังอ่ะที่ว่าคนนําไปกินมะทุเรียนเออมีหายอีเนี่ยมาทุเรียนมันก็ค่อนข้างจะน้ําตาลหนักหน่อยเจ้าก็ต้องจะบอกแม่ว่าถ้ากรณีที่ว่ายังยกกรณีของเคสของแม่เนาะต้องที่ว่าไอ้ถ้าปอเนี่ยกินกับแม่กับเหมือนกับน้องอ่ะกินกับไอ้แม่ของน้องเนี่ย
สุขภาพของเขาทั้งบ้านเนี่ยอาจจะดีไปด้วยกันหมดเลยอีเนี่ยเจ้าเนี่ยเขากะว่าใจคุ้มของเขาคนเดียวเขายังสามารถดูแลคนในบ้านเขาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนการกินของเขาอะเนาะ